ลิปนี้จะเป็นการแนะนำการ VLOOK UP จากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับในคลิปที่ผ่านมานั้นเราทราบแล้วว่า VLOOK UP สามารถที่จะ LOOK UP จากขวาไปซ้ายได้สามารถที่จะ LOOK UP ข้อมูลจากหลายๆคอลัมน์พร้อมกันได้แล้วมาดูกันว่าถ้าเราต้องการจะ LOOK UP จากด้านล่างขึ้นด้านบนจะทำได้ไหมนะครับข้อมูลของเราเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ A จนถึงคอลัมน์ G นะครับโดยแบ่งเป็นรายบรรทัดนะครับบรรทัดแรกเป็นเมาส์บรรทัดที่2เป็นคอลเซ็นเตอร์บรรทัดที่3เป็นดีพาร์ตเมนต์นะครับเราจะใช้คอลเซ็นเตอร์ look up หาค่าเมาส์นะครับที่ B6 เริ่มเขียนสูตรเท่ากับ V look up นะครับ look up คอลเซ็นเตอร์ look up จากไหนฟังก์ชันที่จะนำมาใช้ช่วย VLOOKUP ก็คือ choose เจ้าเดิมนะครับ choose อะไร choose ต้องเป็นแบบ array เช่นเดิมนะครับก็คือ choose 1และ2ภายในเครื่องหมายปิก้านะครับชุดข้อมูลของ choose ชุดแรกก็คือ call center นะครับให้เราคลุมตั้งแต่ B2 จนถึง G2นะครับจากนั้นข้อมูลชุดที่2ก็คือชุดที่เราต้องการจะนำมาเป็นผลลัพธ์ก็คือตั้งแต่ B1 จนถึง G1 นะครับวงเล็บปิดอันนี้คือชุดของชุดเรียบร้อยแล้วนะครับคอลัมน์ที่ต้องการนำมาแสดงผลคือคอลัมน์ที่2รูปแบบการ look up คือ look up แบบตรงตัวแต่อย่าลืมว่านะครับ VLOOK UP นั้นไม่สามารถที่จะ look up ในแนวนอนได้นะครับเพราะชื่อชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น vertical lookup การที่เราจะแปลงแนวนอนให้เป็นแนวตั้งเราจะต้องใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยฟังก์ชันนั้นคือ transport นะครับเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่ง B2 ถึง G2 ให้เราครอบด้วย transport ครับเช่นเดียวกันที่ตำแหน่ง B1 และ G1เราก็จะต้องครอบด้วย transpose เช่นเดียวกันครับ transpose นั้นเป็นการกลับแกนของช่วงข้อมูลนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชุดสูตรที่สมบูรณ์นะครับที่พร้อมจะ look up ข้อมูลจากด้านล่างขึ้นด้านบนให้เรากดแป้น control shift ค้างไว้แล้วก็ enter นะครับเนื่องจากเป็นการใช้สูตร array เมื่อเราEnter ให้รับสูตรถูกต้องนะครับสูตรของเราจะมีปีกกาครอบแล้วมาสังเกตดูว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องไหมนะครับ Cost Center 405มีคำตอบที่483ถ้าเราเปลี่ยน Cost Center ให้เป็น Cost Center 01บ้างล่ะคำตอบ Amount ก็คือ695ถูกต้องไหมพบว่าถูกต้องนะครับคลิปนี้เป็นการนำเสนอ VLOOK UP จากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าถ้าเรามีความสามารถในการประยุกต์ใช้แล้วไม่ว่าข้อจำกัดนั้นนะครับจะเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะทะลุข้อจำกัดนั้นไปได้ครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ